สวัสดีครับวันนี้เราจะมาผสมเกสรของ LB Hybrid ให้เพื่อนๆดูกันนะครับคืออันนี้แล้วแต่ละส่วนนะอาจจะไม่เหมือนกันนะวิธีการผสมนะครับแต่ส่วนเราก็จะใช้เป็นการกรีดเอาเกสรตัวผู้เนี่ยที่มันอยู่กับดอกนะให้เปิดนะครับแล้วก็จะเหลือเกสรตัวเมียยื่นขึ้นมาเห็นไหมฮะตัวนี้คือเกสรตัวเมียนะครับส่วนเกสรตัวผู้จะอยู่ในช่อดอกนะส่วนไหนมีหลายๆต้นเนี่ยก็สลับดอกกันได้เลยนะครับคืออยากจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังไงก็ผสมกันได้เลยส่วนใหญ่ดอกที่จะเริ่มผสมมันก็จะเริ่มแบบใกล้ๆจะบานนะเนาะหรือบางทีอาจจะบานแล้วก็ได้นะบานแล้ว1วันแต่พอตกช่วงเย็นช่วงกลางคืนเขาก็จะกลับมาหุบเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มากรีดนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวผ่าเอาตัวเกสรตัวผู้เนาะที่อยู่ในช่อดอกนะฮะหลักๆคืออย่าเผลอเอาดอกเดิมไปผสมกับเกสรตัวเมียดอกเดิมนะฮะอันนี้คือเกสรตัวผู้นะครับเราจะใช้ผู้กันหรือว่าจะใช้โคเซตก็ได้นะครับแต่คิดว่าใช้โคเซตน่าจะดีกว่าเนาะมันจะแบบหนีบเอาเกสรตัวผู้นะฮะแล้วก็ไปยัดเข้าไปในเกสรตัวเมียนะครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องกั้นหายใจนะ เพราะมันละเอียดอ่อนมากนะครับมันเล็กๆนะเนาะแล้วก็ใช้ผู้กันช่วยนะครับในการดันเกสรละอองเกสรลงไปนะใส่เยอะๆเลยนะครับเกสรที่เอามาผสมต้องเป็นเกสรคนละต้นกันนะอย่าหยิบผิดนะทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ1ดอกแล้วเราก็จะเอาเกสรต้นเมื่อกี้นะฮะมาใส่ต้นนี้นะครับทำเหมือนเดิมนะฮะคือการทำวิธีทำแบบนี้มันจะรู้สึกว่าโอกาสที่จะได้ฝักติดฝักมันค่อนข้างสูงนะฮะเกือบ 100% นะครับที่ทำเนี่ยมันได้ฝักทั้งหมดเลยแต่ก็อาจจะต้องย้ำมันลงไปหน่อยนะเอาเกสรลงไปเยอะๆนะครับสำหรับส่วนไหนที่เป็นส่วนมือโปรแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาชมคลิปนะครับแล้วก็ยินดีรับฟังคำติชมนะฮะโอเคเสร็จแล้วครับจ็อบดันนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเกษตรกรฝึกหัดนะครับแล้วกลับมาพบกับซันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ